ทำไมคนเป็นคางทูมต้องเขียนเสือที่แก้มขอขอบคุณยืดเป่าลุ้นคดซับมัดย้อมแทนไม่ยับใส่สบายไม่อมเหงื่อตามความเชื่อคนโบราณโบราณเล่ากันว่าหากมีคนในบ้านเป็นคางทูมให้เขียนเสือไว้ที่แก้มอาการคางทูมก็จะหายไปซึ่งความเชื่อนี้ได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนสมัยก่อนโดยมีความเชื่อกันว่าโรคคางทูมนั้นเกิดจากปีศาจหมูเนื่องจากเวลาที่เป็นคางทูมบริเวณคางจะบวมโตและดูคล้ายหมูดังนั้นวิธีการที่จะปราบหมูได้ดีที่สุดนั่นก็คือการเขียนเสือไว้ที่แก้มเพื่อให้หมูเกิดความกลัวและรีบเพ่นหนีไปยิ่งถ้าหากให้คนที่เกิดปีเสือเป็นคนเขียนอาการก็จะยิ่งหายเร็วขึ้นแต่ความจริงแล้วโรคคางทูมเกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่มพารามิกโซไวรัสและหายได้เองภายใน1สัปดาห์